ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยังจำได้ไหมนักเรียนชูป้ายถามประยุทธ์ปมการศึกษาเจอรปภ.หิ้วปีกออกจากที่ประชุมนายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์ข้อความรำลึกครบรอบ5ปีวันที่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีหิ้วปีกออกจากที่ประชุมหลังนายกรัฐมนตรีบรรยายและถามว่ามีใครจะถามอะไรไหมนายพฤทธิ์พยายามยกมือและชูป้ายเพื่อถามแต่ถูกเจ้าหน้าที่หิ้วปีกออกจากที่ประชุมระบุว่าวันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วผมใช้สิทธิความเป็นนักเรียนและความเป็นประชาชนไทยชูป้ายตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนั้นพลเอกประยุทธ์มาปาฐกถาในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติเมื่อปาฐกถาเสร็จพลเอกประยุทธ์ก็ถามขึ้นว่ามีใครมีคำถามไหมผมก็เลยยกมือและชูป้ายที่เตรียมมาเพื่อถามคำถามเรื่องวิชาหน้าที่พลเมืองและการบังคับให้นักเรียนท่องค่านิยม12ประการซึ่งผลลัพธ์ก็คือตามภาพครับโดนหิ้วคาชุดนักเรียนควบคุมตัวไว้โรงพักครึ่งวันก่อนปล่อยตัวจากวันนั้นที่ขบวนการนักเรียนเงียบเหงาและมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินจนวันนี้ขบวนการนักเรียนเข้มแข็งและคึกคักตีคู่ไปกับขบวนการนักศึกษาผมดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นวันนี้ขอให้ขบวนการนักเรียนจงชนะจงทลายกลาให้พังพินทั้งนี้นายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินเป็นแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมปัจจุบันถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ